่วงรามาเฮลท็อกนะคะเรื่องราวของสมุดเบาใจเนี่ยยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้ค่ะเพราะว่านอกจากสมุดเบาใจเนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์และในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยในหน่วยขององค์กรต่างๆเนี่ยก็ยังได้นำสมุดนี้มาใช้นะคะรวมทั้งโรงพยาบาลรามาของเราด้วยค่ะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะคะคุณอิมทิรามหาวีรานนท์นะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์ที่ดูแลผู้ป่วยด้านนี้ของโรงพยาบาลรามาค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าถึงการนำเอาสมุดเบาใจเล่มนี้นะครับมาใช้ที่โรงพยาบาลสมุดเล่มนี้ช่วยผู้ป่วยหรือว่ายาผู้ป่วยอย่างไรบ้างครับก็ประโยชน์ของสมุดเล่มนี้นะคะที่ต้องกล่าวถึงเลยคือช่วย3ข้อด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือในแง่ของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัว คือการที่เขาได้เขียนสมุดเบาใจเล่มนี้ไว้เนี่ยมันช่วยให้เขาได้ทบทวนว่าการที่เขาเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังระยะท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเข้าสู่ในช่วงระยะท้ายๆของชีวิตเขาจริงๆเนี่ยเขาต้องการให้ทีมสุขภาพดูแลเขายังไงบ้างหรือมีอะไรที่เขาต้องการจะทำก่อนที่เขาจะจากไปบ้างเนี่ยค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของทีมสุขภาพเนาะอย่างพวกเราเนี่ยในฐานะคุณหมอคุณพยาบาลที่ให้การดูแลคนไข้อยู่คือเราก็ได้ทราบว่าความต้องการของเขาคืออะไรแล้วเราจะได้นำความต้องการที่เขาได้แสดงเจตนาไว้เนี่ยมาวางแผนในเรื่องของการดูแลรักษาเพื่อให้มันสอดคล้องไปกับความต้องการของครอบครัวแล้วประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือการที่คนไข้เขาได้เขียนสมุดเบาใจไว้เนี่ยค่ะมันช่วยลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ป่วยขอโทษค่ะระหว่างทีมสุขภาพกับตัวญาติเองเพราะหลายๆครั้งจากสถานการณ์ที่เราดูแลคนไข้มาค่ะเรามักจะพบว่าคนไข้อ่ะเคยพูดกับผู้ให้การดูแลไว้อย่างนึงแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆคือเขาไม่สามารถสื่อสารความต้องการของเขาได้แล้วในช่วงสุดท้ายญาติก็ต้องเป็นคนตัดสินใจแทนบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ทีมสุขภาพรับทราบจากตัวคนไข้เองกับญาติไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีสมุดเล่มนี้ไว้นะคะมันอาจจะเกิดข้อขัดแย้งได้ระหว่างทีมสุขภาพกับตัวญาติผู้ให้การดูแลค่ะพี่อินค่ะถามนิดนึงอะค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราจะนำสมุดเนี้ยมาใช้กับใครยังไงอะไรนะคะจริงๆสมุดเบาใจเล่มนี้ค่ะในมุมมองของตัวเองนะคะที่ให้การดูแลคนไข้มามองว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายเท่านั้นที่จะใช้สมุดเล่มนี้เราอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้เราก็คือเอาสมุดมานั่งเขียนความต้องการของเราไว้ล่วงหน้าก็ได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในช่วงระยะท้ายของชีวิตจริงๆเราต้องการให้ทีมสุขภาพเนี่ยดูแลช่วยเหลือเรายังไงในช่วงนั้นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะบอกย้ำเลยนะคะว่าทุกคนสามารถใช้สมุดเบาใจได้ถึงแม้จะยังไม่ได้ป่วยหรือจะป่วยอยู่ในช่วงที่ยังโอเคแข็งแรงดีอยู่ยังไม่ถึงระยะสุดท้ายก็เขียนไว้ได้ค่ะครับการที่เราจะไปคุยกับคนไข้ที่รักษาอยู่หรือว่าญาติคนไข้ว่าเนี่ยจะเอาเล่มนี้มาเนี่ยคืออย่างที่ตะกี้คุยกับคุณปูเป้ค่ะบางคนเขาก็จะไม่เปิดรับนี่นะครับมีแนวทางกันส่วนใหญ่แล้วระหว่างที่เราให้การดูแลเราคงไม่แบบเอาสมุดไปยื่นให้เขาเลยแล้วเขียนเลยนะคะนู่นนี่นั่นคงไม่ใช่แบบนั้นส่วนใหญ่แล้วมันต้องผ่านกระบวนการพูดคุยสื่อสารกันมาก่อนระหว่างคุณหมอที่ให้การดูแลหรือคุณพยาบาลที่ให้การดูแลอยู่ว่าโอเคนะตอนนี้เขาตัวโรคเขาเป็นยังไงบ้างอยู่ในระยะไหนแล้วเขายิ่งถ้าเข้าสู่ในช่วงแบบที่มันเริ่มมีภาวะวิกฤตคือมองแล้วว่าตัวโรคของเขาอาจจะมีแนวโน้มทรงกับสุดเท่านั้นเลยเนี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องเริ่มคุยเริ่มเปิดประเด็นตรงนี้แล้วค่ะว่าโอเคเขาคาดหวังกับความการรักษาแบบไหนและในอนาคตเขาต้องการให้เราดูแลยังไงอาจจะต้องคุยกันก่อนในประเด็นตรงนี้ค่ะแล้วถ้าตัวคนไข้แล้วก็ครอบครัวเขาเปิดรับจริงๆเราถึงจะให้ออปชันในเรื่องของหนังสือว่าโอเคงั้นความต้องการตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเขารู้อยู่คนเดียวมันคงไม่เกิดประโยชน์เพราะทีมคุณหมอคุณพยาบาลที่ให้การดูแลก็มีหลายคนถ้าเขาได้ทำไว้เป็นหนังสือตรงนี้ค่ะมันก็จะยิ่งดีเพราะว่าสามารถสื่อสารให้ทุกคนได้รับทราบตรงกันค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากให้พี่อินนะคะฝากถึงคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายอะค่ะว่าในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยค่ะเราจะต้องเตรียมตัวหรือว่าเตรียมใจอย่างไรบ้างอะค่ะในฐานะของญาติที่ให้การดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายนะคะก็อันดับแรกในเรื่องของการเตรียมตัวก็คงต้องดูว่าคนไข้ของเราอะค่ะเป็นยังไงบ้างเนาะคือมันเป็นการเตรียมตัวในเรื่องของทั่วๆไปแหละว่าการใช้ยาการดูแลคนไข้แบบไหนอะไรยังไงซึ่งอันเนี้ยญาติในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเขาจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเพราะในท้ายที่สุดคนไข้ระยะสุดท้ายทุกคนคงไม่ได้อยู่ในมือคุณหมอคุณพยาบาลตลอดเวลาจะต้องมีส่วนนึงที่เขาต้องกลับไปดูแลที่บ้านตรงเนี้ยค่ะญาติจะเป็นคนที่มีบทบาทหลักในการดูแล
นะคะในบางครั้งเขาอาจจะเก่งกว่าในทีมสุขภาพที่การดูแลอยู่ในโรงพยาบาลด้วยซ้ำเนาะเพราะเขาก็จะรู้ลักษณะบุคลิกของคนไข้ทีนี้ในเรื่องของการเตรียมใจอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าอย่างไรคือหมายถึงว่าถ้าคนไข้ระหว่างที่ให้การดูแลคนไข้ถ้าญาติทุกข์อ่ะมีความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาท้ายที่สุดสิ่งที่ตามมาคือการดูแลคนไข้มันก็อาจจะไม่ดีนักเพราะตัวเองก็เครียดแล้วจะไปดูแลคนอื่นได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำให้กับญาติก็คือว่าพยายามให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและครอบครัวเยอะๆว่าตัวโรคที่เขาเป็นอะไรแบบไหนอย่างไรในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้บ้างยกตัวอย่างเช่นอาการหอบเหนื่อยหรืออะไรต่างๆอย่างนี้ค่ะเราต้องพยายามฉายภาพให้เขาเห็นในอนาคตเยอะๆว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะได้โอเคมองเห็นภาพแล้วว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรเขาจะได้เตรียมใจไว้แล้วก็ถ้าถึงจุดหนึ่งจริงๆเขาก็จะสามารถปรับตัวได้ในเรื่องของการดูแลคนไข้นะคะครับนอกจากสิ่งที่คนไข้แสดงเจตนารมณ์ในสมุดเบาใจนี้แล้วเนี่ยนะครับในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพราะว่าในวิชาชีพของเราเองเนี่ยก็คือต้องใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านี้คือมีอย่างอื่นที่ควรจะทำนอกเหนือจากการเขียนสมุดใช่ไหมครับก็คงต้องกล่าวอย่างนี้ค่ะว่าสมุดเบาใจหรือการเขียนหนังสือแสดงเจตนามันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลคนไข้แบบประคับประคองนะคะคนไข้ระยะสุดท้ายพอถึงจุดหนึ่งอย่างที่บอกคือต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองอยู่แล้วการดูแลแบบประคับประคองอยากจะให้ความเข้าใจกับหลายๆท่านตรงนี้ก่อนว่าไม่ได้หมายความว่าทีมที่ให้การดูแลไม่ทำอะไรกับคนไข้แล้วนะคะเรายังทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังจะทำให้กับคนไข้ได้อยู่อย่างเช่นการจัดการอาการไม่สุขสบายต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะก็คือการดูแลทางด้านร่างกาย คนไข้มีอาการอะไรก็แล้วแต่เราพยายามช่วยจัดการให้เขาไม่ต้องเผชิญกับอาการเหล่านั้นมากที่สุดอย่างด้านจิตใจก็เป็นอีกด้านนึงที่สำคัญในเรื่องของการดูแลคนไข้เพราะว่าคนไข้ในช่วงนี้พอรู้ว่าตัวเองเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามักจะมีความกลัวแล้วก็ความวิตกกังวลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คงต้องดูว่าเขากลัวเขากังวลเรื่องอะไรแล้วเราเข้าไปช่วยเขาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดถึงจุดที่เขาจะต้องจากไปแล้วจริงๆก็คือเขาจะได้แบบไม่ต้องมีห่วงกังวลนะคะอีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของสังคมแล้วก็จิตวิญญาณต่างๆตรงนี้ค่ะเราต้องประเมินแล้วก็ค้นหาความต้องการของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวด้วยเพราะถึงที่จุดที่เขาจากไปคือเราจะทำยังไงให้เขาแบบหมดห่วงมากที่สุดนะคะแล้วก็อยู่ได้ยังมีความสุขกับครอบครัวมากที่สุดค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีก็คือสมุดเบาใจนี้จะช่วยให้ทั้งตัวคนไข้เองญาติเองแล้วก็ผู้ที่ดูแลในวิชาชีพทางด้านของพยาบาลก็ดีคุณหมอก็ดีได้ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงกับความต้องการของคนไข้มากยิ่งขึ้นด้วยนี่นะครับนี่คือเรื่องราวดีที่เราเอามาฝากกันนะครับก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะเป็นเจ้าของสมุดเบาใจเล่มนี้นะครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็ค้นหาคำว่าสมุดเบาใจเลยนะครับก็จะมีลิงก์ขึ้นมาแล้วก็ถ้าอยากจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ก็ดาวน์โหลดได้หรือว่าอยากจะมีเล่มแบบนี้เอาไว้ครอบครองนะครับก็ลองติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในเว็บไซต์นะครับวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากคุณอินทิรามหาวีรานนท์นะครับพยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์รามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะครบช่วงแรกของพ่อหมอรามาแล้วนะครับเดี๋ยวพักเคารพธงชาติกันสักครู่เดียวนะครับแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาลัดคิวหมอวันนี้นะครับหมอกิ๊บยังอยู่กับคุณผู้ชมในชั่วโมงที่2นะครับมีข้อสงสัยเรื่องหูข้อจมูกจับมาได้เลยค่ะใช่แล้วนะครับแล้วก็อาจารย์หมออีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาร่วมตอบคำถามในลัดคิวหมอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลัลลิยาธรรมประธานคุณนะครับภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็จะมาร่วมตอบคำถามด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ชมแล้วก็ลาหมอกิ๊บและคุณอินทิราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยและยัยต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยลอนมาก็เกิดอีกใบเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ต่างให้เราต่าง